ครอบครัวไทยเผชิญปัญหาความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงโควิด19นะครับผ่านมาแล้วเกือบ1ปีมีผลสำรวจที่น่าสนใจครับว่าครอบครัวไทยเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามาดูปัญหาก่อนนะครับเขาถามว่าปัญหาที่คุณพบเห็นได้มากที่สุดในช่วงโควิด19คืออะไรอันดับที่1คือปัญหาหนี้สินนะครับ 75.41% อันดับที่2คือคนในครอบครัวตกงานครับอันดับที่3คือความเครียดโรคซึมเศร้าอันดับที่4คือการทะเลาะเบาะแว้งและอันดับที่5คือการเลิกราและหย่าร้างอันนี้เป็นพาร์ทของปัญหานะครับลองไปดูไหมครับว่าพฤติกรรมที่ครอบครัวส่วนใหญ่ทำมากขึ้นและลดลงมีอะไรบ้างนะครับเอาส่วนใหญ่ที่ทำมากขึ้นก่อนนะครับอันดับที่1คือเขาจะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นอันดับที่2ครับก็จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19มากขึ้นและอันดับที่3ก็จะมีความเครียดและความวิตกกังวลส่วนใหญ่ที่ทำลดลงครับอันดับที่1การเดินทางท่องเที่ยวอันดับที่2กินข้าวนอกบ้านแล้วก็อันดับที่3คือรายได้ลดลงครับ